สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านรวมไปถึงนักลงทุนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งาน Set in the City กรุงเทพมหานคร2012ค่ะแล้วก็สำหรับงานครั้งนี้นะคะเราจัดการตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายนตลอด4วันเต็มค่ะทุกท่านจะได้รับทราบนะคะทิศทางการลงทุนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนะคะกองทุนรวมอนุพันธ์พันธบัตรนะคะประกันภัยรวมไปถึงทองคำด้วยนะคะแล้วก็สำหรับนะคะกิจกรรมค่ะที่อยู่บริเวณเวทีแห่งนี้กับฮอที่1ค่ะเราก็จะมีการสัมมนานะคะมีมากถึง50หัวข้อ100กูรูเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุนในทุกๆประเภทนั่นเองค่ะแล้วก็ที่เพิ่งจบไปค่ะก็เป็นการสัมมนาของเรานะคะได้รับนะคะความสนใจจากนักลงทุนทุกท่านเลยคำถามของท่านใดนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะได้รับนะคะเลือกให้ขึ้นไปตอบด้านบนเวทีตอนนี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะมารับของรางวัลได้บริเวณด้านขวามือของดิฉันตรงนี้เลยนะคะและท่านบอกว่าทำอย่างไรถึงจะได้รับของรางวัลอยากจะฝากคำถามเอาไว้นะคะตอนนี้ค่ะท่านไหนที่มีโทรศัพท์มือถือที่ใช้สมาร์ทโฟนหยิบขึ้นมาค่ะแล้วก็สแกน QR code ที่อยู่บริเวณด้านหลังเก้าอี้ของทุกท่านค่ะฝากคำถามนะคะเรื่องที่คุณอยากจะรู้นะคะทิ้งไว้ได้ในช่วงท้ายค่ะเราจะมีการตอบคำถามและคำถามของท่านใดได้รับคัดเลือกให้ตอบด้านบนเวทีตอนนี้ค่ะให้มารับของรางวัลนะคะที่บริเวณด้านขวามือตรงนี้ค่ะเดินตรงมารับได้เลยนะคะแล้วก็การสัมมนาของเราเอกสักครู่หนึ่งค่ะจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะแต่ท่านไหนที่บอกว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนคุณสามารถที่จะฝากคำถามได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะนั่นก็คือ Vision Talk 2012ทิ้งข้อความนะคะคำถามที่คุณสงสัยไว้ได้เดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามในช่วงท้ายสุดนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในงานนี้ค่ะสำหรับท่านไหนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรอนุพันธ์หรือจะเป็นนะคะทองคำประกันภัยต่างๆสามารถที่จะไปลุ้นรับของรางวัลกันได้นะคะโดยการรับคูปองค่ะบริเวณด้านในหอที่2นะคะซ้ายมือสุดเลยค่ะเดินตรงไปจะได้รับคูปองเพราะว่าทุกๆวันเราจะมีการจับรางวัลแจกนะคะเป็นของรางวัลนะคะ The New iPad 16 GB Wi-Fi ยังมีเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจากบริษัทเมนูไลฟ์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ยังมีกระเป๋าเดินทางล้อลากมอบให้ด้วยจับรางวัลแจกกันทุกวันนะคะในช่วงเวลา 1:30 นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับนักลงทุนทุกท่านค่ะที่ได้มาเปิดบัญชีภายในงานอย่าลืมไปรับคูปองแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนจับขึ้นมาปุ๊บนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยค่ะมาอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีฮอแห่งหนึ่งในแห่งนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าการสัมมนาในช่วงต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและเชื่อว่าจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านอย่างแน่นอนนั่นก็คือเศรษฐกิจผกผันเงินบาทผกผวนดอลลาร์ล่วงหน้าเอาอยู่ใครที่บอกว่าตามกระแสค่าเงินดอลลาร์อยู่ตอนนี้วันนี้ค่ะจะได้รับความรู้แล้วก็ทิศทางในการลงทุนได้เป็นอย่างดีค่ะและตอนนี้ค่ะการสัมมนาในหัวข้อนี้ของเราก็พร้อมแล้วนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณเตชะธรลาภอุดมสุขผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ตาสารอนุพันธ์บล.เอเชียพัฒน์ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะและผู้ดำเนินรายการนะคะคุณบรรพตนะคะธนาเพิ่มสุขจากสถานีโทรทัศน์ Money Channel ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะการสัมมนาในหัวข้อนี้นะคะกับเศรษฐกิจผกผันเงินบาทผกผวนค่ะดอลลาร์ล่วงหน้าเอาอยู่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนาเซสชั่นถัดมานะฮะซึ่งก็โอ้โหคุยนอกรอบพี่ไก่ดูเหมือนว่าจะหนักใจเหมือนกันนะ สำหรับสัมมนานี้นะครับมีชื่อว่าสัมมนาเศรษฐกิจผกผันเงินบาทผันผวนนะครับแล้วก็เราคงจะเข้ามาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะดอลลาร์ล่วงหน้าหรือว่า USD future นั้นจะเอาอยู่หรือไม่อย่างไรพอพูดคำว่าเอาอยู่เนี่ยหลายครั้งสะดุ้งเหมือนกันนะพี่ไก่นะฮะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองหรืออย่างไรน้ำท่วมเราไม่ได้พูดถึงนะเรามาพูดถึงในเรื่องของการลงทุนว่าเราจะต้องเอาให้อยู่นะฮะก่อนอื่นผมขอเรียนถามทุกคนก่อนนะครับว่าท่านไหนมีประสบการณ์เรื่องของการลงทุนในฟิวเจอร์แล้วบ้างครับเอาฟิวเจอร์ทุกๆสินค้าอิงเลยนะฮะมีไหมฮะหนึ่ง
2 3 3ท่านส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเซต50โกอ๋อทองคำนะฮะมีเซต50มั้ยครับไม่มีเลยเหรอฮะ USD Future ท่านไหนมีประสบการณ์แล้วบ้างครับเหมือนจะไม่มีใครตอบเลยนะพี่รู้สึกจะมากันแบบงงๆนะคือแหมเมื่อสักครู่นี้เราเห็นนะเซสชั่นที่คุยกับนักลงทุนเนี่ยคนเยอะมากครับคนเยอะมากแต่พอเป็นฟิวเจอร์เนี่ยก็ตามธรรมชาตินะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนิดนึงฟังดูเหมือนจะยากนะฮะทำให้คนอาจจะน้อยนิดนึงยิ่งเป็น USD Future เข้าไปอีกเป็นสินค้าใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราจะทำความรู้จักกับมันให้มากขึ้นรวมไปถึงในแง่ของกลยุทธ์อะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่มี Facebook นะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับตอนนี้ลองเข้าไปดูที่หน้าแฟนเพจนะครับที่มีชื่อว่า Vision Talk 2012นะฮะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะฮะก็พิมพ์เข้าไปครับคำว่า VISIONTALK 2012นะฮะทันหรือเปล่าครับลองกดดูนะฮะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเลยนะครับ VISIONTALK 2012นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทำให้ทุกท่านนั้นมีโอกาสเข้ามาร่วมถามคำถามกันนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับถ้าหากว่าถามคำถามมาแล้วโดนใจนะครับผมนำเอามาถามพี่ไก่อีกทีนึงนะฮะตรงนี้ก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับในช่วงท้ายสัมมนานะครับความว่าถ้าใครได้มีคำถามน่าสนใจครับจะได้รางวัลจากคุณอีกไม่ใช่ของผมฮะจากทีมงานครับผมผมคงไม่มีอะไรให้เป็นรถเบนซ์1คันใช่มั้ยโอ้โหถ้าได้ขนาดนั้นผมขอส่งคนแรกนะส่งคนแรกเอาละฮะเข้าเรื่องกันหน่อยนะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยผมเคยคุยกับนักลงทุนหลายท่านพี่ไก่คือเขาบอกว่าโอ้โห USD Future มันฟังยุ่งยากมันคืออะไรฮะมันแตกต่างจากตัวสินค้าจริงที่เป็น USD ดอลลาร์ยังไงฮะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ค้าปกติแล้วเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็คือเป็นส่วนมากจะเกี่ยวกับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตลาดสปอตจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของผู้ค้าปกตินะครับก็คือเป็นผู้ที่มีธุรกรรมในการค้าขายส่งออกนำเข้านะครับแต่ตอนนี้ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตลาดอนุพันธ์เนี่ยได้สร้างตัว USD Future ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยได้มีโอกาสเขาเรียกว่าลงทุนในเรื่องของตัวฟิวเจอร์ในเรื่องของเคอร์เรนซีมากขึ้นนะครับตัวข้อแตกต่างของตัวดอลลาร์สปอตกับตัว USD ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับที่ชัดๆเลยก็คือว่าสามารถซื้อขายในตลาดหุ้นได้ในตลาด TFX ได้นะครับซึ่งถ้าในตลาดสปอตเนี่ยจะเป็นผู้ค้ากับธนาคารซะมากกว่านะครับดังนั้นจะเห็นข้อแตกต่างอยู่ชัดเจนอันนึงก็คือในการค้าเนี่ยการค้าของตัวสปอตจะอยู่ในตลาดของธนาคารกับผู้ประกอบการนะครับส่วน USD Future เนี่ยจะเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาด TFX นะครับใช้ซื้อขายในตลาด TFX ตามเวลาที่ตลาด TFX กำหนดนะครับแล้วก็มีขนาดของสัญญาเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเท่ากันทุกสัญญาเลยนะครับครับเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานของเขาเรียกเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนใน USD Future เนี่ยก็จะเหมือนกับได้ซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานมีเวลาเปิดปิดที่แน่นอนนะครับแต่ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือว่าในตลาดการค้าที่เป็นตัวสปอตเนี่ยนะครับจะเป็นคู่สัญญาในเรื่องของ forward มากกว่านะครับตลาด forward ก็หมายถึงว่าผู้ค้าตกลงกับธนาคารเมื่อถึงเวลาก็มีการส่งมอบเงินหรือชำระราคากันแต่ว่าใน USD Future เนี่ยจะเป็นลักษณะของการถือครองสิทธิ์นะครับจนกว่าจะหมดอายุหรือถ้าเกิดต้องการจะปิดสถานะเนี่ยก็สามารถปิดสถานะได้ในตลาดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างตลาดสปอตกับตลาดฟิวเจอร์นะครับครับและอย่างในแง่ของสกุลเงินทำไมเราต้องมาเริ่มต้นที่ USD Future มันมีเสน่ห์ยังไงครับเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นๆครับโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงค่าเงินดอลลาร์เนี่ยทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าค่าเงินดอลลาร์เป็นเงินสากลนะครับการค้าขายส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยประมาณ70-80% เนี่ยก็ซื้อขายกันเป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับดังนั้นดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินที่2ที่คนไทยรู้จักมากที่สุดก็คือค่าเงินบาทแล้วที่เราใช้จ่ายกันตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้จะซื้อขนมก็ใช้เงินบาทแต่พอเรียนหนังสือมีการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเริ่มรู้จักค่าเงินสกุลดอลลาร์เป็นสกุลที่2ดังนั้นถ้าเกิดเราถามว่าทำไมเลือกดอลลาร์เข้ามาในตลาดฟิวเจอร์ก็เพราะว่ามันเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับแล้วก็เป็นเงินสกุลที่2ที่คนไทยรู้จักดีที่สุด
นะครับครับคือได้รับความนิยมในระดับสากลด้วยในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวสกุลเงินอื่นด้วยหรือเปล่าฮะก็เข้าใจว่ายังยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวสกุลอื่นที่จะมาใช้ฟิวเจอร์เนี่ยหนึ่งก็คือปริมาณค้าเนี่ยน้อยกว่านะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปริมาณการซื้อขายของดอลลาร์ฟิวเจอร์เนี่ยยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็น่าจะเหตุหนึ่งก็มาจากเรื่องการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ขนาดของตลาดใหญ่จนเกินไปนักคืออาจจะลองให้ดูว่านักลงทุนมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูเรื่องของผู้ประกอบการว่าสนใจที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากตัวดอลลาร์ฟิวเจอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับ คือคนหลักๆที่น่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ USD Future แน่นอนต้องเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรือว่าส่งออกแต่ถ้าเป็นพวกเราล่ะฮะคืออาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาต่างๆนานาคือถ้าหากว่าเราอยากจะได้กำไรจากการลงทุนใน USD Future เนี่ยครับใครคือบุคคลที่เหมาะสมบ้างครับต้องมีคุณลักษณะยังไงฮะจริงๆแล้วคนที่เล่นในตลาดฟิวเจอร์ก็แน่นอนก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของสินค้าฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับคนธรรมดาหรือคนที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นนักลงทุนได้นะครับดังนั้นในตลาดฟิวเจอร์จริงๆแล้วเนี่ย USD ฟิวเจอร์เนี่ยก็จะมีคนอยู่3ประเภทครับประเภทที่1ก็คือผู้นำเข้าอันที่2ก็คือส่งออกอันที่3ก็คือนักลงทุนนะครับซึ่งนักลงทุนในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็มาจากฐานของนักลงทุนในตลาด TFX นั่นแหละนะครับเข้ามาลงทุนในมุมมองที่ว่าถ้าเกิดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินดอลลาร์เปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเช่นฟันโฟเข้าอัตราดอกเบี้ยไทยขึ้นนะครับแล้วก็เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าเนี่ยนักลงทุนที่อยู่ในตลาด TFX เนี่ยก็สามารถที่จะเก็งกำไรในทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่สามารถเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับแล้วจำเป็นไหมครับว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนในส่วนของฟิวเจอร์สินค้าอื่นก่อนแล้วถึงจะเข้ามาลงทุนใน USD ฟิวเจอร์ได้บังเอิญว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้ผันผวนมากเหมือนยูโรดอลลาร์หรือเยนดอลลาร์นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต้องมีประสบการณ์สูงนะครับแต่ว่าใน USD ดอลลาร์ซึ่งคอนเวิร์ตกับบาทเนี่ยเป็นอะไรที่เรารู้กันอยู่แล้วเรื่องค่าเงินบาทนะครับความผันผวนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับความผันผวนอยู่ประมาณสักไม่เกิน10ตังค์ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ตัวของผู้ที่จะเข้ามาเล่นใน USD Future เนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องฟิวเจอร์มาก่อนนะครับอย่างน้อยก็ต้องรู้เรื่องของ Contract Spec นะครับรู้เรื่องของการวาง Margin นะครับแล้วถึงจะเข้ามาลงทุนได้นะครับครับครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าเราทราบดีว่าโอ้โหแค่ลงทุนบางทีเป็นหุ้นธรรมดามันก็มีความเสี่ยงละแต่ว่าถ้าเป็น USD และยิ่งเป็นฟิวเจอร์ด้วยมันมี Leverageมันมีตัวคูณขึ้นไปอีกคืออาจจะลงทุนเล็กน้อยคือถ้าถูกทางมันก็ดีไปแต่ถ้ามันผิดทางตรงนี้ก็อาจจะพลาดได้ใช่ครับนะฮะทีนี้การศึกษาของตัวฟิวเจอร์สินค้าฟิวเจอร์เนี่ยพอดีผมมีสไลด์มาด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะตัดไปที่สไลด์นิดนึงนะครับจริงในระหว่างนี้นะครับสามารถส่งคำถามมาได้นะครับทาง Facebook ที่มีชื่อว่า Vision Talk 2012นะครับคำถามไหนที่โดนใจแล้วก็นำมาถามพี่ไก่บนเวทีนะครับก็จะได้รางวัลไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูสไลด์สไลด์นี้จะจริงๆแล้วทางเอเชียพาร์ทเนี่ยที่หน่วยงานที่ผมดูแลอยู่เนี่ย TFX Strategy เนี่ยทำข้อมูลเอาไว้ทั้งตลาด TFX เลยไม่เฉพาะ USD อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเมื่อวันนี้ได้รับภารกิจมาคุยเรื่อง USD นะครับเราก็จะเอาเราจะเห็นว่าคนที่จะมาเล่นฟิวเจอร์ได้เนี่ยจะต้องรู้คอนแทคสเปคก่อนอันดับแรกเลยนะครับแต่นี้การรู้แบบเขาเรียกสินค้าอันเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่กว้างขวางเราต้องรู้แบบมัลติโปรดักต์เลยคือรู้ทุกตัวนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเราจะเห็นว่า underlying ของฟิวเจอร์นะครับถ้าดูในตารางนี้จะเห็นว่า underlying ของฟิวเจอร์เนี่ย USD ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็คือดอลลาร์นั่นเองนะครับมัลติพลายเออร์ 1,000 ดอลลาร์ก็หมายถึงว่าเวลาเราเข้าไปเล่นอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะซื้อขาย USD นะครับขนาดของสัญญา 1,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ดูราคาเนี่ยราคาปกติแล้วก็จะอ้างอิงราคาประกาศของ
ของทางการอยู่แล้วนะครับว่าค่าเงินบาทวันนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตลาดก็จะมาคำนวณดูว่าเหมาะสมในการซื้อขายเท่าไหร่อย่างตัวอย่างนี้ก็คือ 30.72 บาทนะครับดังนั้นมูลค่าสัญญาถ้าถามว่าเราเข้าไปซื้อ USD future เนี่ยมูลค่าสัญญาเท่าไหร่ก็ตกประมาณ 30,000 บาท 30,720 บาทนะครับก็คือเอาเงินบาทคูณ 1,000 ดอลลาร์เข้าไปเลยนะครับแล้วติ๊กไซส์ขยับเท่าไหร่ขยับทีละ 0.01 นะครับดังนั้นถ้ามันขยับ 0.01 ก็แสดงว่าราคาหรือมูลค่าสัญญาเนี่ยขยับทีละ10บาทนะครับceiling floor ก็มีบวก 2% ลบบวก 4% นะครับเวลาเปิดทำการเนี่ยเหมือน set 50 index นะครับก็คือมี2พาร์ทพาร์ทเช้ากับพาร์ทบ่ายนะครับข้อแตกต่างอันนี้นิดนึงก็คือว่าตัว USD future เนี่ยมีสัญญาทั้งหมด12สัญญาเลยนะครับแต่ว่าจะซื้อขายกันครั้งละ4ซีรีส์นะครับโดยมี3ซีรีส์แรกเป็นเดือนใกล้หมดแล้วก็1ไตรมาสนะครับเราเรียกว่า3เดือนใกล้บวก1ไตรมาสนะครับตัวถัดไปก็คือเมื่อกี้นี้คุณอีกก็ถามว่าเอ๊ะจะลงทุนสินค้าตัวหนึ่งมูลค่า 30,000 บาทเนี่ยต้องวางเงินประกันเท่าไหร่ก็วางเงินประกัน IM เนี่ย532บาทน้อยนะน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นถามว่า USD ดอลลาร์เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เพิ่งเล่น TFX นะครับเพิ่งเล่น TFX แล้วอยากลงทุนไม่เยอะนะครับสัญญาหนึ่ง500บาทครับอาจจะเล่น10สัญญาก็ 5,000 บาทครับก็เขาเรียกว่าลองดูไปก่อนว่าระบบการซื้อขายของฟิวเจอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าสินค้าตัวนี้เนี่ย IM ค่อนข้างถูกนะครับmaintenance margin อยู่ที่372ก็คือถ้าแพ้ก็หล่นมาถึงตรงนี้ก็โดนคอเพิ่มนะครับโดนคอคือหมายความว่าเราจะต้องเติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปให้ได้เต็ม532บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนฟอร์สที่169บาทก็หมายถึงว่าใส่เงินไป530บาทเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยยังเหลือเงินกลับบ้านประมาณ150บาทอันนี้คือแน่ๆอยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วคือโบรกเกอร์จะฟอร์สครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของ mark to market ใช่ครับมันจะต้องมีการคิดตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินบาทเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยนักลงทุนก็จะถูกฟอร์สนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของสัญญาฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมก็ถูก10บาทเองนะครับต่อสัญญาดังนั้นเนี่ยถามว่า USD เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เริ่มเล่นฟิวเจอร์ใหม่ใช้เงินทุนน้อยๆแต่พยายามจะเข้าไปศึกษาเพื่ อให้เข้าใจกลไกของตลาดฟิวเจอร์ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เลเวลเลทตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะคือ57เท่าก็คือลงทุน500บาทเรามูลค่าสัญญาที่เราใช้อยู่ 30,000 กว่าบาทนะครับก็คือใครที่ต้องการลงทุนน้อยกำไรมากตัวนี้ดีเพราะว่าในสินค้าที่เราดูทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทอง50บาททอง10บาทหรือซิลเวอร์เนี่ยจะเห็นว่าเลเวลเลทของทองเนี่ยอยู่ประมาณ16เท่าแล้วก็ทองตัวน้ำมันอยู่16เท่านะฮะทองคำ20เท่าแล้วก็ตัวซิลเวอร์เนี่ย12เท่าก็จะเห็นว่า USD เนี่ยมีเลเวลเลทเยอะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็คือใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็กำลังเรียนรู้ใหม่ก็ USD future จะเหมาะนะครับแต่ถ้าตัวเลเวลเลทมันเยอะขนาดนี้แปลว่าความเสี่ยงก็เยอะด้วยใช่ความเสี่ยงเยอะแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งหัดเล่นเพราะว่าใช้เงินมาร์จิ้นแค่530บาทครับนะครับถ้ามีเงินสัก 50,000 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะลองลงทุนใน USD future ไปก่อนสำหรับคนที่จะก้าวไปอยู่ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับแล้วยังไม่ทราบกลไกเนี่ยก็เหมาะที่จะมาเข้ามาลงทุนใน USD future คือลองให้เรารู้ทั้งในเรื่องของระบบกลไกและจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยใช่ครับแล้วเราค่อยขยับไปเรื่อยๆเรียกว่าเวลามันเสียแล้วเนี่ยเป็นยังไงรับได้ไหมบ้างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับครับทีนี้แต่ว่าในแง่ของตัวรายละเอียดสัญญาจริงๆหมดหรือยังฮะจริงๆเพิ่มเติมด้วยไหมจริงๆก็ถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลครับผมทำไว้สองหน้านะครับหน้าที่อีกหน้านึงจะเป็นหน้าของตัวset 50 index เลยนะครับใครที่จะลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยถ้ามี2แผ่นนี้เนี่ยถือว่าได้เปรียบคนอื่นเยอะละเห็นภาพรวมทั้งหมดเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยากได้ต้องทำไงครับพี่ก็ส่งมาที่ขออีเมลไปที่หน่วยงานผมนะครับ tfex@asiapart.co.th นะครับแต่ Facebook ไม่ต้องไปขอนะฮะเพราะว่า Facebook ไม่ได้ตอบให้นะครับก็
ถ้าจะส่งไปก็ส่งไปอีเมลไปที่หน่วยงาน tfec@asiapart นะครับครับให้เขียนว่าขอ contact spec รวมนะครับซึ่งในนี้จะมีให้หมดนะครับแล้วฮะครับแล้วในแง่ของตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุยแล้วขนาดของสัญญาครับผมนะฮะเราคุยเรื่องของทิกไซส์ไปแล้วครับนะครับการนับสัญญาทีนี้มันจะมีความยุ่งยากนิดนึงครับพี่ไก่มันเหมือนกับมันไม่เหมือนกับซีรีส์ปกติในสินค้าอิงต่างๆอธิบายนิดนึงครับว่าเวลาเขาไล่สัญญากันเนี่ยแต่ละซีรีส์มันนับกันยังไงฮะอ๋อถ้าเอาภาพรวมของตลาดทั้งหมดเลยแล้วนะครับก็สินค้าใน TFEC เนี่ยเราจะเริ่มจากตัวที่ทุกคนรู้จักง่ายที่สุดเลยก็คือ Set 50 Index นะครับ Set 50 Index เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าการไล่สัญญาเราจะดูตัวสัญญาที่มีการลงทุนนะครับอย่างตัวนี้ตัวเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็น4ซีรีส์นะครับรายไตรมาสแต่เดี๋ยวนี้แหละตลาดได้มีการเปลี่ยนใหม่เป็น3เดือนใกล้บวก3ไตรมาสนะครับก็ตัวย่อเนี่ยจะเป็นตัวย่อของแต่ละเดือนนะครับตรงนี้12เดือนนะครับตั้งแต่ F G H J บางคนถามบอกเอ๊ะทำไมมันไม่เรียง A B C นะครับหรือว่าไม่เรียงตามเดือนบอกว่าอันนี้เป็นโค้ดของตลาดต่างประเทศนะครับจำยากมากจำยากมากนะครับแต่ว่าก็ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเรียงให้อยู่แล้วนะครับก็จะจำง่ายขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเซต50เนี่ยเทรดครั้งละ6ซีรีส์เลยนะครับแต่ว่าถ้าไปกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเซกเตอร์ฟิวเจอร์นะครับกลุ่มเซกเตอร์ฟิวเจอร์จะเป็นแบงค์นะครับแบงค์ฟิวเจอร์ ICT ฟิวเจอร์ Energy ฟิวเจอร์คอมเมอร์สฟิวเจอร์แล้วก็ฟู้ดฟิวเจอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเขาจะเทรดเป็นรายไตรมาสจะเหมือนเซต50ตัวเก่านะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็เทรดแล้วนะครับแต่ว่าปริมาณซื้อขายยังไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าไปอีกกลุ่มนึงเขาเรียกกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกกลุ่มอินเด็กเป็นเซต50อินเด็กแบงก์อินเด็กนะครับกลุ่มที่2จะเป็นพวกกลุ่มคอมมอดิตี้ละนะครับกลุ่มคอมมอดิตี้ก็จะประกอบไปด้วย USD เป็นพวก Forex นะแล้วก็เป็นพวกน้ำมันนะครับเบนซ์ออยล์แล้วก็โกล50บาทโกล10บาทแล้วก็ซิลเวอร์ก็จะเห็นว่าซีรีส์ของตัวUSD กับตัว Brent เนี่ยจะเหมือนกันก็คือเป็นแบบรายเดือนนะครับแต่ว่าของน้ำมันเนี่ยจะเทรดครั้งละ3ซีรีส์เป็นรายเดือนนะครับแต่ถ้าของทองเนี่ยจะเทรดทอง50บาททอง10บาทแล้วก็ Silver เนี่ยจะเทรดแบบ2เดือนครั้งละ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างดังนั้นคนที่จะลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้เป็นพื้นฐานนิดครับทีนี้ในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของการที่เรามี USD future อยู่ในตลาดแล้วด้วยเราสามารถใช้ร่วมกันหรือว่าเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในสินค้าอื่นๆได้ไหมครับได้ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้สินค้าหลายตัวเนี่ยเราก็หาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสินค้าแต่ละตัวได้นะครับครับเดี๋ยวจะดูจะมีเรื่องของจริงๆเตรียมผมขอไล่ไปในกลุ่มข้อมูลแบ็กอัพเยอะนะพี่เยอะครับขอไล่ไปในกลุ่มของตัวทองก่อนละกันครับกลุ่มตัวทองเนี่ยทองก็จะเห็นว่าอย่างชาร์ตเนี้ยจะเห็นว่าอันนี้คือแนวต้านของทองละ 1,800 เหรียญแต่เมื่อคืนนี้ก็ขยับขึ้นไปเยอะละเมื่อวานขึ้นมาเร็วมากเมื่อคืนนี้ขึ้นไปเร็วมากนะครับขึ้นไปเป็นประมาณ 1,750 เหรียญละนะครับในกลุ่มของกลุ่มทองเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ DXYO เนี่ยก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับถ้าเราเอาราคาทองคำสปอตนะครับแล้วก็เอามาหารด้วยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเราจะหาจุดซื้อทองคำได้นะครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าตัวดอลลาร์กับทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ผกผันกันนะครับถ้าดอลลาร์ขึ้นแสดงว่าดีมานด์ของตลาดโลกตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยมีคุณค่ามากกว่าดังนั้นทองซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับมีแต่คุณค่าของตัวมันเองมันก็อาจจะถูกขายทิ้งแล้วก็มาซื้อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเมื่อไหร่ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าแล้วทองคำก็เริ่มมีคนอยากจะลงทุนเนี่ยไอ้ดัชนีตัวนี้มันก็จะตีกลับนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขที่ผมทำไว้วันศุกร์เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณอ่อนๆแล้วว่าตัว
ทองคำมันจะขึ้นครับถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดสามารถบอกจากข้อมูลที่เราทำได้เลยใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราลงทุนทั้ง USD future ทั้ง gold future เนี่ยก็แสดงว่าเราจะได้จังหวะดีๆนะครับจังหวะดีๆในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเล่นทองคำอยู่แล้วเรารู้ว่าดอลลาร์กำลังจะอ่อนค่าหรือมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าเนี่ยจากการที่เราซื้อขายทองคำในลักษณะไซด์เวย์นะครับขึ้นไปช็อตลงมาลองขึ้นไปช็อตลงมาลองเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสถานะสะสมลองแทนนะครับแล้วรอให้ตัวดัชนีเนี้ยตีกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะได้กำไรจากทองคำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในข้อมูลในอดีตเนี่ยถ้าเราใช้เทรนตัวนี้แล้วเนี่ยจะได้กำไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะวิ่งกันทีก็30เหรียญ50เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นคนต้องมีวินัยด้วยนะต้องมีวินัยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคนที่เล่นทองคำแล้วเอาดอลลาร์ไปช่วยใช้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วในทางกลับกันเนี่ยตัวน้ำมันเองกลุ่มน้ำมันอย่างตัวเบนซ์แล้วก็มีของออยล์ฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยถ้าถามว่าให้ดูออยล์ฟิวเจอร์มันก็บอกว่าแกว่งตัวเฉยๆนะครับยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพอดีผมไม่ได้เอาออยล์มาแต่เอาซิลเวอร์มาแทนนะครับซิลเวอร์ก็เหมือนกันซิลเวอร์เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่ากำลังจะขึ้นแล้วก็กำลังจะเบรกแนวต้านด้วยนะครับนั่นแสดงว่าซิลเวอร์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาสินค้าที่แข็งแรงในการลงทุนได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าแต่ละสินค้าอิงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบบ้างแล้วไม่มีความเชื่อมโยงกันยังไงใช่ครับนะฮะเพราะงั้นขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงว่าปัจจัยที่จะส่งผลกระทบนะฮะทำให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าหรือแข็งค่าหรือว่ามีความผันผวนเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะคือค่าเงินบาทเราเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นดอลลาร์ฟิวเจอร์โดยตรงเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเรื่องฟันโฟนะครับทีนี้พื้นฐานของค่าเงินไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทหรือค่าเงินทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่ว่าตัวของความเชื่อมั่นของรัฐบาลความเชื่อมั่นในเรื่องเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ความสามารถในการผลิตนะครับกันนั้นพวกนั้นสะท้อนอยู่ในตลาดเงินนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าปัจจัยที่ move ให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลงแรงๆเนี่ยก็จะมีเรื่อง1ฟันโฟ2อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยหมายถึงว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศของไทยเองเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี้ยเดิมอยู่3กว่าๆตอนนี้เริ่มลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีซิกแนลว่าจะลดอีกนะครับในช่วงไตรมาสที่4ใช่ก็แสดงว่าในช่วงไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส1ปีหน้าโอกาสที่ดอกเบี้ยของไทยจะลดลงเนี่ยก็มีนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่บาทจะแข็งต่อเนี่ยก็ยากลงเพราะว่าอะไรดอลลาร์เนี่ยเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะเขาติดศูนย์อยู่ถึงประมาณสัก 0.2 อันนี้พูดถึงนโยบายของนโยบายของเฟดธนาคารกลางนโยบายของธนาคารกลางของไทยนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้ความต้องการของบาทลดลงนั้นโอกาสที่บาทจะค่อยๆอ่อนตัวก็มีสูงนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนที่จะเล่นดอลลาร์ฟิวเจอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องทยอยลองดอลลาร์ฟิวเจอร์ไว้เมื่อบาทอ่อนเนี่ยก็จะได้กำไรจากมูลค่าสัญญาที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยอาศัยปัจจัยจากเรื่องการกลไกของดอกเบี้ยนะครับส่วนกลไกของฟันโฟเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องตลาดทุนก่อนดูตลาดหุ้นอีกอันนึงนะครับยอดเน็ตเซลของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ยอดการเอาเงินออกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสรุปคือตอนนี้มี2ปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยหลักสำหรับคนที่เล่นดอลลาร์ฟิวเจอร์นะก็คือฟันโฟกับดอกเบี้ยฟันโฟกับอัตราดอกเบี้ยใช่ครับนะฮะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยแน่นอนว่าย่อมส่งผลถ้าว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันคงต้องหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับเม็ดเงินก้อนนั้นๆฉะนั้นถ้าว่าอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงไปการไหลเข้าอาจจะไม่ได้เร็วใช่นะฮะคือนัดเขาเรียกว่าทรงกับไหลออกดีกว่านะครับต้องมองภาพนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าดอลลาร์ฟิวเจอร์น่าจะอยู่ฝั่งรองมากกว่าอยู่ฝั่งช็อตนะครับโดยดูจากนโยบายของธนาคารกลางเป็นหลักครับค
ครับและอย่างเรื่องของการเมืองอะไรนี่เกี่ยวข้องด้วยไหมฮะการเมืองอย่างวันนี้เช้าวันนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องการชุมนุมนะครับทีนี้เนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามองดีๆเนี่ยก็จะถือว่าคนที่เขาดูเรื่องของฟันโฟเนี่ยถ้าการชุมนุมที่ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่มีความเขาเรียกว่าความต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยโอกาสที่บาทจะอ่อนเนี่ยก็มีน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเม็ดเงินของที่อยู่ในตลาดตราสารหนี้เม็ดเงินที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มูฟออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวบาทเองเนี่ยถึงแม้จะมีแนวโน้มอ่อนนิดๆแต่ก็ไม่ถือว่ารุนแรงมากนักนะครับแต่ถ้าการเมืองมีการพัฒนาไปในเชิงลบมากๆเช่นอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือจะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างนั้นน่ะถึงจะเริ่มมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทนะครับดังนั้นปัจจัยที่3ในการดูดอลลาร์ฟิวเจอร์เนี่ยก็คือเพิ่มมาอีกอันนึงก็คือการเมืองนะครับแต่จะการเมืองของไทยเนี่ยจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆแต่รุนแรงนะถ้าเกิดมีการพลิกผันนะครับนะครับครับแต่จริงๆหลายคนบอกว่าโอ้โห USD Future มันเกี่ยวข้องกับค่าเงินแต่ว่ามันในขานึงเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีการเข้ามาแทรกแซงในส่งค่าเงินบาทด้วยมันส่งผลมั้ยฮะต่อการลงทุนใน USD Future ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปคอนโทรล exchange บาทอยู่แล้วทุกวันนะครับมันก็ย่อมส่งผลให้ค่าเงินบาทหรือดอลลาร์ฟิวเจอร์เนี่ยผันผวนน้อยกว่าปกตินะครับอย่างที่บอกว่าดอลลาร์บาทเนี่ยมันจะไม่ผันผวนแรงเหมือนยูโรดอลลาร์นะครับหรือดอลลาร์เยนนะครับหรือไม่ก็หยวนดอลลาร์อย่างนี้จะแกว่งตัวเยอะนะครับเงินบาทนี้จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปคอนโทรลด้วยมันก็จะเป็นข้อดีของคนมือใหม่นะก็คือว่าแกว่งตัวไม่เยอะก็ขาดทุนไม่เยอะกำไรก็ไม่เยอะเอาไว้ซ้อมมือดีนะครับแต่ถ้าต้องการแกว่งตัวสูงๆเนี่ยก็ต้องไปดูในพวก Go Future กับ Set 50 Index Future อย่างนี้จะมีความผันผวนสูงมากกว่าตื่นเต้นกว่าด้วยตื่นเต้นกว่า ตื่นเต้นทุกวันด้วยนะครับ โดยเฉพาะ Set 50 Index ของเราเนี่ยตื่นเต้นทุกวันนะครับครับดังนั้นดอลลาร์ฟิวเจอร์ก็เหมาะกับมือใหม่มากๆตรงที่ว่ามีธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยกำกับเขาเรียกว่าแบนด์ของการแกว่งตัวจะไม่ได้ผันผวนมากจนเกินไปผันผวนโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน12สตังค์ที่มากที่สุดนะครับแต่โดยเฉลี่ยประมาณ8ตังค์0.8 นะครับ 0.8 นะครับและในแง่ของค่าเงินเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อในแง่ของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศยังไงทำไมค่าเงินของแต่ละประเทศมันถึงมีค่าที่แตกต่างกันนะฮะคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยค่าเงินแต่ละประเทศเนี่ยมันจะอยู่ที่ culture ของแต่ละประเทศหลักสำคัญเลยค่าเงินของประเทศที่แข็งแรงหรือแข็งแกร่งเนี่ยมันจะมาจากทรัพยากรในประเทศนั้นๆ นะครับเราจะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าตลาดของเรื่องของตลาด Forex อยู่แล้วเนี่ยครับอันนั้นเขาก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงจะอยู่ในอเมริกาเป็นหลักทรัพยากรก็มีนะครับความสามารถทางทหารก็สูงนะครับหรืออยู่ดูอย่างในยูโรโซนถ้าเกิดพูดถึงก่อนที่จะเป็นยูโรโซนเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสกับเยอรมันซึ่งค่าเงินเขาก็เขาเรียกว่าเป็นลีดของยูโรโซนครับเป็นพี่ใหญ่ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็มีจุดเด่นอย่างที่บอกคือ1เทคโนโลยีดีนะครับประชากรมีคุณภาพสูงทรัพยากรก็มีนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเศรษฐกิจในย่านนั้นนะครับถ้าย้อนมาทางฝั่งเอเชียนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรเป็นของตัวเองแต่มีเรื่องโนว์ฮาวเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าเพื่อการส่งออกครับค่าเงินเยนก็มีความสำคัญมากขึ้นแต่10ปีให้หลังมาเนี้ยก็จะเป็นค่าเงินหยวนละหยวนจะเข้ามามีบทบาทหยวนมี2มิติคือมิติแรกคือเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ในบอนของสหรัฐมันก็เหมือนกับหยวนมีบอลสหรัฐแบ็กอัพอยู่ในตัวนะครับอันที่2ก็คือมิติของการค้าในเอเชียซึ่งหยวนก็พยายามจะขยายตลาดตรงนี้นะครับรวมถึงไปเขาเรียกว่าไปทำเรื่องของเครดิตไลน์กับทางยุโรปมากขึ้นเพื่อให้หยวนมีความน่าสนใจมากขึ้นดังนั้นคำถามที่ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยค่าเงินมีความแตกต่างกันไหมก็คือแตกต่างคือ1เทคโนโลยี2ทรัพยากรอันที่3ก็คือการขยายตัวของการค้า
นั่นคือขนาดเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ นะครับยิ่งใหญ่ขึ้นก็ยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นก็จะหมายถึงว่าโอกาสที่มันจะแข็งแกร่งเนี่ยมีสูงนะครับซึ่งของไทยเองถ้าถามว่าเงินบาทไทยมีความแข็งแกร่งไหมถ้าพูดในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยตอนนี้ยิ่งเป็นสาวน้อยมีคนมาจีบเยอะงั้นในอนาคตบาทเองก็มีความน่าสนใจในแง่ของเป็นฮับของเอเชียนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์ในแง่ของอนาคตด้วยใช่เป็นเทรนด์ของอนาคตด้วยดังนั้นคนที่เริ่มเล่นฟิวเจอร์ใหม่ๆไม่ต้องการความผันผวนสูงแล้วก็ต้องการศึกษาเรื่องตลาดเงินเนี่ยก็เล่นดอลลาร์ฟิวเจอร์ไปก่อนนะครับครับครับแล้วในแง่ของค่าเงินแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมฮะถ้าหากว่าประเทศนึงแข็งค่าขึ้นแล้วประเทศเราเนี่ยเราจะอ่อนค่าลงไปไหมหรือว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะจริงๆแล้วในตลาดโลกเนี่ยที่เราคุยไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวที่สัมพันธ์เลยคือเวลาคนที่ลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยนะครับเขาจะดูดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นหลักก่อนเลยนะครับอย่างตัวชาร์ตที่เอามาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันเริ่มเป็นไงครับมันเริ่มมันมีไฮอยู่แหละแต่ตอนนี้เป็นไงครับมันเริ่มถอยลงก็คือแนวโน้มของตัวดอลลาร์อ่อนลงนะครับทีนี้ถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยก็ต้องไปดูก่อนว่าสกุลถัดไปอย่างเช่นยูโรนะยูโรกับยูโรโซนกับดอลลาร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็เราก็จะเห็นว่าค่าเงินยูโรเนี่ยมันเริ่มกลับมาแข็งละทั้งที่มีปัญหาอยู่นะแต่ว่าในตลาดเงินเนี่ยมองว่าอีก6เดือนข้างหน้าถ้ายุโรปสามารถที่จะควบคุมปัญหาได้เนี่ยความแข็งแกร่งของยุโรปก็จะกลับมาเหมือนสหรัฐเมื่อตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยครับตอนแรกๆก็หุ้นตกระเลระนาดพอหลังไปสัก6เดือนถึง1ปีเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงวิกฤตยูโรเนี่ยตลาดหุ้นเยอรมันไม่ได้ตกนะโอ้ขึ้นมาเยอะด้วยทยอยขึ้นก็แสดงว่าในเรื่องของแย่ๆมันก็ต้องหาเขาเรียกเพชรเม็ดงามของตลาดนั้นขึ้นมาดังนั้นเองเนี่ยค่าเงินยุโรปก็จะกลับมาค่อยๆแข็งนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวดอลลาร์เยนนะครับดอลลาร์เยนตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวค่าเงินเยนเนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนค่าก็แสดงว่าในมิติเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกว่าทั้ง3สกุลหลักเนี่ยมันไม่ได้มีความไม่ได้ทำให้ดอลลาร์แข็งไปในที่ทางเดียวเขาเรียกมันมีความผันผวนอยู่มันเวลาเราจะวิเคราะห์เรื่องของตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยอาจจะต้องดูให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเนื่องจากว่าเราเล่นในดอลลาร์ฟิวเจอร์อย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปตัวเรื่องของตัวดอลลาร์บาทกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของธนาคารกลางมากกว่านะครับก็น่าจะมองตรงนั้นมากกว่านะครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงต้องมองรอบๆนะฮะว่าทิศทางของค่าเงินของแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ใช่ใช่แต่ถ้าโดยรวมอย่างนี้ก็คือว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นค่าเงินเยนเนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนก่อนค่าอีกรอบนึงอันนี้เป็นภาพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยใช่ไหมเมื่อวานเลยเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับครับเป็นไงฮะทำไมมันถึงอ่อนค่าลงมาได้เร็วขนาดนี้ฮะถ้าดูจากกราฟจริงๆแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็แย่หลังจากโดนสึนามิก็ยังไม่ฟื้นตัวแต่สหรัฐนี่เขาแย่ก่อนเพื่อนมันก็ฟื้นตัวขึ้นคือก่อนหน้านี้มันอ่อนลงไปแล้วมันอ่อนอยู่แล้วแล้วมันอยู่ในช่วงที่กำลังเริ่มกลับมาแข็งค่าจริงใช่ใช่แต่ยุโรปนี่มันอ่อนมาเยอะแล้วเริ่มกลับมาแข็งค่ามันก็จะควายกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับครับก็ทีนี้พอตอนนี้มันถึงคิวของญี่ปุ่นครับที่เริ่มเจอญี่ปุ่นจะแย่แล้วอ่อนตัวใช่นะครับครับครับอันนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็คงดูหลายๆประเทศด้วยดูตลาดหุ้นของเขาด้วยนะครับครับครับทีนี้วิเคราะห์เลยหน่อยฮะว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจของโลกในแต่ละภูมิภาคในมุมมองของพี่ไก่เนี่ยเป็นไงบ้างปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่คืออะไรบ้างครับครับถ้าดูในเศรษฐกิจโลกเลยเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ดูที่ GDP ก่อนนะครับ GDP ที่วันนี้เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นของตัวสหรัฐเองตัวญี่ปุ่นตัวจีนแล้วก็ตัวไทยนะครับจะเห็นว่าตัวที่ค่อนข้างไม่ดีก็คือญี่ปุ่นชัดเจนว่าตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีนะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็พอจะทรงไปได้นะครับมี
จีนอีกตัวนึงที่ยังเป็นขาลงอยู่ดังนั้นในฝั่งของตัวใหญ่ๆคือญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยยังไม่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็จะบอกว่าครึ่งปีหน้าคงไม่ได้ตีมากเพราะว่าสหรัฐยังไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ตัวสหรัฐก็ยังมีปัญหาเรื่องนโยบายการคลังหนี้สาธารณะการจ้างงานเพราะฉะนั้นโอกาสที่สหรัฐจะฟื้นออกมาดีเลยยากแต่ว่าไม่ซุดลงไม่ซุดลงก็ถือว่าทรงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะเป็นไฮไลท์ของเศรษฐกิจโลกใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจีนกับญี่ปุ่นนะครับ2ประเทศนี้ส่วนถามว่าแล้วไทยเป็นยังไงไทยแน่นอนว่าไทยเป็นผู้ส่งออกแล้วก็ Q3 ของไทยเองเนี่ยยอดส่งออกก็ดรอปลงนะครับ Q4 ก็จะไม่ดีมากเพราะว่าตัวสหรัฐกับตัวยุโรปซึ่งเป็นผู้ค้ารายหลักเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นมากนักนะครับดังนั้นก็ของไทยเองก็ GDP ไทยเองก็คงไม่ได้โตมากนะครับอาจจะค่อยๆดาวลงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น Q on Q ในปีหน้าปี 1-3 เนี่ยก็จะเห็นว่าของตัวเศรษฐกิจโดยรวมแล้วทุกคนเนี่ยค่อนข้างทรงตัวหมดเลยนะครับดังนั้นเองก็มองได้เลยว่าตลาดการเงินแล้วก็ตลาดเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังทรงตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ซุดยังไม่มีปัญหาใหม่ให้ซุดแล้วก็ทั่วโลกก็จับตาเรื่องการฟื้นตัวของผู้นำใหม่ในจีนมากกว่านะครับในจีนกับในญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นในสหรัฐด้วยนะในสหรัฐด้วยทีนี้บังเอิญว่าสหรัฐเป็นโอบามาครับซึ่งถามว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีคนเดิมเนี่ยนโยบายใหม่ๆที่เคยขายฝันไว้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สำเร็จมากเท่าไหร่ครับงั้นโอกาสที่คนจะเชื่อว่ามันจะฟื้นตัวแรงๆเนี่ยน้อยนะครับตอนนี้ก็มีความหวังอันเดียวคือผู้นำใหม่ของจีนว่าจะกลับมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกได้หรือเปล่านะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าถ้า1จีนเท่านั้นจะมาช่วยโลกเนี่ยอาจจะเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยเพราะมองว่าเศรษฐกิจโลกเองคงจะพักตัวชั่วคราวอย่างน้อยก็6เดือนข้างหน้านะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูค่าเงินของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินแต่ละประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่งๆนะครับค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาดูตลาดหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ขึ้นไปชน 13,500 แล้วเนี่ยก็เริ่มดรอปลงมาตอนนี้การดรอปลงมาอีกครั้งนึงเนี่ยถ้าเกิดไม่เกิน 13,000 เนี่ยนะครับเศรษฐกิจสหรัฐก็อย่างที่บอกว่ามันทรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะลักษณะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่านะครับคือมันพยายามขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วแต่มันไม่ผ่านแนวต้านแล้วมันก็ค่อยๆลดลงมาใช่คราวนี้ถ้าเกิดคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรือเรียนเทคนิคมาบ้างแล้วเนี่ยเขาจะเห็นว่าตรง 13,500 เนี่ยค่อนข้างเป็นแนวต้านรอบที่แล้วนะครับแล้วรอบนี้ถ้าขึ้นไปอีกก็จะติดตรงแนวต้านนี้อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดขึ้นไปแบบนี้ก็ค่าเงินดอลลาร์คงไม่แข็งแรงขึ้นนะครับครับนะครับแต่ถ้าหลุด 12,500 เนี่ยดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มอ่อนตัวมากกว่านะครับสำหรับตัวยุโรปเองเนี่ยในตลาดหุ้นเยอรมันเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการแกว่งตัวในออกด้านข้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายุโรปแย่ก็จริงแต่ตลาดหุ้นขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของค่อยๆไซด์เวย์เชิงบวกมากกว่านะครับอีกตัวนึงก็ในเศรษฐกิจในสเกตเศรษฐกิจโลกเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยล้มเขาเรียกว่าล้มลุกคุกคานมาเยอะพอสมควรครับเราจะเห็นสัญญาณอ่อนๆของญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าในตลาดโลก6เดือนข้างหน้าเนี่ยจับตาญี่ปุ่นกับจีนเป็นหลักสองประเทศนี้แหละสองประเทศนี้แหละที่จะทำให้โลกดีหรือไม่ดีนะครับก็จะเห็นว่าตัวญี่ปุ่นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มปัจจุบันนี้ค่าเงินอ่อนแต่เป็นไงครับตลาดหุ้นขึ้นก็เป็นลักษณะของการว่ายังขึ้นไม่มีเสถียรภาพนะแต่ยังค่อยๆขึ้นก็คือมองในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยญี่ปุ่นถ้าถอยลงมาไม่มีโลใหม่เนี่ยโอกาสซื้อกลับไปก็มีนะครับอันนี้ก็คือเศรษฐกิจในญี่ปุ่นเหลือตัวเดียวพระเอกจีนนะครับจีนเปลี่ยนผู้นำแล้วก็ราคาจริงๆราคาหุ้นของจีนเนี่ยตกมาเยอะมากนะครับลดลงมาตลอดเลยลดลงมาตลอดนะครับจาก 3,000 กว่าเนี่ยลงมาเหลือ 2,000 ทวนๆแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดความหวังในเรื่องของผู้นำใหม่ของจีนต้องการความเชื่อมั่นเนี่ยเขาก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
แล้วก็นั่นหมายความว่าก็จะเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากเพื่อนบ้านในโลกนี้ด้วยก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยกลับมาฟื้นเพราะฉะนั้นความหวังเนี่ยก็คือดูตลาดหุ้นก็จะรู้ละถ้าตลาดหุ้นจีนกลับไปยืน 2,200 ได้เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็จะเริ่มมีแนวโน้มเชิงบวกนะครับแล้วก็ถ้าญี่ปุ่นไม่ทำนิวโลรอบใหม่แล้วก็เริ่มไซด์เวย์ออกด้านข้างเนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไปในทิศทางบวกอ่อนๆอย่างที่ผมบอกว่า6เดือนข้างหน้าน่าจะไซด์เวย์หรือบวกอ่อนๆนะครับครับอินเดียอีกอันนึงอินเดียเนี่ยเป็นพระเอกในเอเชียเหมือนกันแต่ว่าพักหลังเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเนื่องจากว่าอินเดียเขาถ้าเป็นหุ้นเขาเรียกว่าเต็มแฟร์ละเต็มแฟร์แวลูคือดีจนราคามันดีเกินไปแล้วเริ่มมีการปรับตัวมากเพราะฉะนั้นอินเดียคงไม่แย่แต่ก็คงไม่ดีมากนะครับมันภาพรวมของตลาดหุ้นอินเดียก็น่าจะผันผวนในช่วงแนวรับประมาณ 17,600 นะครับครับทีนี้ย้ายมาใกล้บ้านนิดหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยตกผันผวนครับนะครับกลัวคนก็กลัวจะตกลงไปเยอะนะครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นเอเชียมีสัญญาณดีนะครับตัวฮ่องกงเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นฮ่องกงแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณของประเทศฮ่องกงนี่เป็นไงครับเริ่มเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มเบรกไฮขึ้นไปลักษณะนี้จะบอกว่าฮ่องกงอาจจะทะลุไปถึง 24,000 ได้ครับนั่นก็แสดงว่าเม็ดเงินที่หยุดที่ขายในไทยบ้างขายในฟิลิปปินส์บ้างในอินโดนีเซียบ้างเนี่ยมันเริ่มย้ายไปหาประเทศที่มีการส่งออกอย่างฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปก็จะมีเกาหลีเมื่อวานก็มีข่าวเรื่องของเม็ดเงินเข้าไปนะครับซื้อหุ้นซัมซุงเลยนะครับแล้วหุ้น Apple ก็ร่วงเลยครับนะครับก็แสดงว่ามันมีการโยกย้ายเม็ดเงินลงทุนมีการมุมมองว่าสินค้าที่มันเคยเป็นดาวเด่นมันก็หมดอายุได้ครับสินค้าที่กำลังจะรุ่งเรืองก็มีคนอยากซื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่าเม็ดเงินกลับเข้ามาที่เกาหลีอีกนะครับก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าราคาของตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยเริ่มเป็นไงครับยกโลขึ้นแล้วตอนนี้เหลืออันเดียวคือเบรก 2,060 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ใหม่นะครับของเกาหลีนะครับอีกอันนึงคือไต้หวันนี่ก็ไม่มีนิวโลนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศแถบเอเชียที่เคยตกมานานหุ้นกลุ่มพวกไต้หวันเกาหลีฮ่องกงพวกนี้ลงมาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มขึ้นเองนะครับเม็ดเงินเริ่มที่จะไหลกลับเข้าไปใช่แล้วก็ในปัจจุบันเดี๋ยวเราจะเห็นภาพของอันนี้ตลาดหุ้นไทยครับภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาตลอดนะครับซึ่งจะเอาเพอร์ฟอร์มแหละพูดตรงๆนะครับแต่เนื่องจากว่าจาก 1,300 เลยขึ้นไป 1,320 เนี่ยชักจะนิ่งๆแล้วนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วเริ่มขึ้นไปเยอะนะครับอินโดนีเซียก็แทนที่จะเคยเป็นดาวเด่นพุ่งขึ้นตอนนี้เป็นเริ่มติดแล้วก็ตัวมีฟิลิปปินส์ค่อยๆขยับขึ้นไปมันเม็ดเงินที่ออกจากอินโดนีเซียกับไทยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะมูฟไปทางฮ่องกงทางเกาหลีนะครับฉะนั้นแสดงว่าเป็นตลาดที่พัฒนามากกว่าคนก็เริ่มมองว่าราคาตรงนั้นค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับหมายความว่าตอนนี้ตลาดหุ้นแล้วก็ในแง่ของค่าเงินจริงๆเราเริ่มแพงแล้วเหรอฮะเมื่อเทียบกับตลาดอื่นในเอเชียตลาดหุ้นไทยถือว่าขึ้นมาเร็วครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งเร็วนะครับถ้าเทียบในเอเชียด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าตลาดหุ้นของต่างประเทศเนี่ยถูกค่อนข้างถูกนะครับทีนี้ถ้าเกิดในช่วงของเราในช่วงนี้มีเรื่องของการเมืองบ้างนะครับเรื่องของใกล้วันคริสต์มาสบ้างเนี่ยการเทคโปรฟิตเพื่อรักษากำไรประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ว่างๆก็ไปหาของถูกๆซื้อขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันปีใหม่ว่าจะลงทุนยังไงต่อนะครับแต่ว่าอย่างในแง่ของสภาพคล่องโลกหลายคนก็บอกโอ้โหมันเยอะนะเพราะอย่าง QE 1 QE 2 QE 3 ออกมาทั้ง3รอบละทางฝั่งของยุโรปเองก็มีคล้ายๆกันLTRO นะฮะญี่ปุ่นก็ทำก็ทำไอ้เม็ดเงินเหล่านี้มันอังกฤษก็ทำด้วยใช่อังกฤษก็มีไอ้เม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยมันไหลไปไหนมันล้นโลกมันล้นโลกมันก็มี2ตลาดก็คือตลาดคอมโมดิตี้กับตลาดหุ้นครับครับมันก็จะทำให้พูดง่ายๆว่าพวกนี้เว
ลาปริมาณเงินในโลกมากขึ้นเงินเฟ้อก็มากขึ้นพอเงินเฟ้อมากขึ้นก็จะทำให้สินค้าคอมโมดิตี้กับสินค้าที่เป็นหุ้นเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วเม็ดเงินจะไปไหนกันแน่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าในแต่ละช่วงเวลาอย่างที่เราบอกว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยฟิลิปปินส์ไทยกับอินโดหยุดแต่เม็ดเงินในตลาดคอมโมดิตี้ทองขึ้นทองขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าย้ายไปอยู่ทางโน้นถ้าในซีกของตลาดหุ้นก็ย้ายไปไหนครับไปเกาหลีไปฮ่องกงไปไต้หวันแต่ว่าไม่กลับไปยุโรปกับเอเชียไม่กลับไปยุโรปกับสหรัฐนะครับก็จะทำให้เห็นว่าถ้าเราลงทุนในตลาดทีเฟกเนี่ยซึ่งมีทั้งสินค้าคอมโมดิตี้ด้วยมีทั้งฟอเร็กซ์ด้วยมีทั้งหุ้นด้วยช่วงนี้ก็ต้องย้ายเม็ดเงินไปอยู่ในกลุ่มคอมโมดิตี้มากกว่าที่จะไปอยู่ในหุ้นนะครับครับแต่อย่างตอนนี้เรากำลังรอคอยอยู่ว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างสหรัฐจริงๆก็คล้ายๆชุดเดิมเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนตัวละครข้างในนิดหน่อยนะฮะแล้วก็นโยบายของรัฐบาลจีนรวมถึงญี่ปุ่นซึ่งจะเพิ่งประกาศยุบสภาไปเนี่ยนะฮะตรงนี้มันจะส่งผลต่อมาตรการในการที่ก็จะงัดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของเขาอย่างไรแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมาอย่างทิศทางของค่าเงินยังไงครับครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาเนี่ยโดยหลักก็คือไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือไม่ก็ให้นโยบายดึงดูดนักลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดนักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนในประเทศนั้นๆอย่างเช่นสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะดึงดูดการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนเห็นด้วยค่าเงินจะเริ่มแข็งนะครับแต่ถ้าไม่เห็นด้วยค่าเงินจะเริ่มอ่อนอย่างนี้แสดงว่าช่วงเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเนี่ยนักลงทุนไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายภาครัฐของสหรัฐเท่าไหร่ค่าเงินเลยอ่อนนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่นก็เป็นสุญญากาศเลือกตั้งใช่ไหมฮะก็อ่อนเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกหลักของเอเชียด้วยเหมือนกันเวลาอย่างที่พูดไปแล้ว3ประเทศหลักที่มีเรื่องของการส่งออกหลักนะครับก็ขึ้นหมดนะครับมันก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันปรับตัวไปในทางทิศทางเชิงบวกนะครับส่วนของไทยเองเนี่ยช่วงนี้เป็นเค้าเรียกก็ดูเรื่องการเมืองนะครับดูเรื่องการเมืองเป็นหลักแต่ว่าในอนาคตเองถ้ามองภาพไกลๆไทยก็ยังได้เปรียบในเรื่องของการเป็นฮับของเอเชียเพราะเงินบาทโอกาสที่บาทจะอ่อนแรงๆเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่อาจจะมีอ่อนบ้างไม่มากเท่าไหร่นะครับครับครับเพราะนั้นเราก็ต้องติดตามกันให้หมดเลยนะฮะสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเพราะมันจะส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินด้วยทีนี้พอฟังมาระดับนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดความโลภนิดนึงครับพี่ คือมันกับว่าคุณมันเห็นโอกาสในการทำกำไรจาก USD future โอกาสในการทำกลยุทธ์ร่วมกับสินค้าอื่นต่างๆด้วยความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงสำหรับการลงทุนใน USD future มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับข้อควรระวังของ USD future เนี่ยก็คือว่าแน่นอนมันเป็นฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นการลงทุนเกินตัวไม่เหมาะเพราะว่าเลเวอเรจของมัน57เท่านะครับข้อดีคือกำไรเร็วข้อเสียก็คือขาดทุนเร็วนะครับดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนใน USD future เนี่ยควรจะต้องเขาเรียกว่าลงทุนอย่างพอเหมาะพอสมอย่าลงทุนจนมากเกินไปอีกอย่างนึงเรื่องสภาพคล่องของ USD Future เนี่ยไม่ได้มากมายมากนะครับแล้วก็จะถามว่าเล่นรายวันได้ไหมซื้อเช้าขายบ่ายเงี้ยไม่ได้นะครับค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะต้องเพราะว่ามันผันผวนน้อยมันผันผวนน้อยแล้วก็ค่าเงินบาทของเราช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าไซด์เวย์นอนด้านออกด้านข้างไม่ได้ผันผวนเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะซื้อเช้าขายบ่ายไม่ได้อาจจะต้องเป็น1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ครับมองเป็นเทรนด์มีเทรนด์นิดนึงหรือว่าช่วงใกล้ๆจะประกาศกนง อาจจะเข้าไปดูตรงนั้นอีกนิดนึงบอกว่าถ้าลดดอกเบี้ยบาทจะอ่อนลงอันนี้ก็อยู่ฝั่งรองนิดนึงนะครับ อยู่ฝั่งดอลลาร์นะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังก็คือ1ตามข่าวในเรื่องของ3เรื่องฟันโฟเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทิศทางในตลาดฟอเร็กซ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ลงทุนสั้นๆอาจจะสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับ ครับแต่ถ้าอยากเล่นอยากลงทุนเร็วๆก็เซต50 index หรือว่า go future night section อย่างเงี้ยจะเร็วนะครับเร็วแต่ก็ความเสี่ยงมันก็มากขึ้นตามไปด้วยเสี่ยงเร็วด้วยครับได้เงินเร็วเสียเงินเร็วนะครับครับ
ถ้าสมมติบอกว่าแนะนำให้เล่นเป็นเทรนด์ดีกว่าถ้าดูไตรมาสที่4แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราแนะนำให้ถือฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตเป็นหลักครับน่าจะได้กำไรมากกว่าถ้าดูรวมๆอย่างที่บอกคือดอลลาร์มีค่าอ่อนนิดนึงแต่เงินบาทเองก็ลดดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็ตัวเงินบาทเองเนี่ยไม่ได้โกรธแรงเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าในช่วงควอเตอร์1ปีหน้าเนี่ยบาทยังอยู่ในเชิงถ้าอ่อนตัวนิดหน่อยนะครับคงไม่ได้แข็งค่ามากเท่าไหร่เพราะว่าโดนนโยบายกดเอาไว้นะครับทำให้แข็งค่ายากขึ้นและอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์เช่น Q1 เนี่ยซึ่งฤดูของQ1 เนี่ยจะเป็นฤดูที่ตลาดหุ้นตกเพราะฉะนั้นตลาดที่มีอัพไซด์เยอะๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการขายทำกำไรได้แล้วก็อาจจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าได้นะครับเพราะฉะนั้น Q1 Q2 เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่บาทอ่อนมากกว่านะครับครับแล้วเมื่อไหร่ฮะหรือว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นแล้วทำให้ทิศทางของค่าเงินเนี่ยกลับค่าขึ้นไปเป็นการแข่งค่าขึ้นไปอีกรอบฮะอันนั้นก็คงไปดูที่ปริมาณเขาเรียกว่ามูลค่าการส่งออกของไทยเพราะว่าที่ Q3 Q4 ของไทยไม่ค่อยเอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็มาจากเอ็กซ์พอร์ตไม่ค่อยดีแล้วก็ดูเรื่องของรัฐบาลมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของรัฐบาลนี่ก็ค่อนข้างสำคัญกันนะครับแต่คือที่แน่ๆระยะสั้นหมายถึงว่าประมาณสัก1-2ไตรมาสน่าจะเป็นที่ต้องการของการต่างค่าน่าจะอ่อนตัวนิดๆนะครับมันก็อยู่ฝั่งรองดอลลาร์ไว้น่าจะได้เปรียบนะครับครับแล้วก็อย่าลงทุนแบบในวันจบเป็นไปได้ยากอาจจะเป็นสัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์มากกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาการลงทุนในฟิวเจอร์นะครับทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของสภาพคล่องอะพี่ดูช่วงแรกๆโอ้โหซื้อขายกันเยอะมากครับเยอะพอสมควรเลยแต่พอผ่านไปหลายมีนักลงทุนทั้งผู้เป็นเฮดเจอร์ก็คือผู้ต้องการประกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องมีนักลงทุนประเภทหนึ่งคือเรียกว่าพวกอาร์บิทราจเจอร์หรือเป็นพวกที่มีความรู้ด้านไฟแนนซ์ดีแล้วอีกส่วนนึงก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนแบบเก่งกำไรต้องมี3ส่วนนี้นักลงทุนเก่งกำไรเนี่ยเป็นผู้รับความเสี่ยงของระบบนั้นจะต้องมีปริมาณที่มากกว่าแต่เนื่องจากว่า USD Future เนี่ยมีสัดส่วนของนักลงทุนที่เป็น Hedger น้อยนะครับแล้วก็ Arbitrage ก็เลยไม่มีพอไม่มีก็เลยสัดส่วนไปอยู่ที่นักเก่งกำไรมันก็เลยทำให้ขับเคลื่อนไปได้ช้าหน่อยนะครับครับนี่ก็เป็นสาเหตุอันนึงนะอย่างนี้เราต้องซื้อขายกันเยอะขึ้นหน่อยนะเราก็ใช้เราในเมื่อเราเก็งกำไรแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะของการมองในเรื่องของทิศทางค่าเงินที่เป็นเทอมอย่างเช่นว่าอาจจะช่วง1เดือนข้างหน้าเก็งกำไรนโยบายอัตราดอกเบี้ยอย่างนั้นแทนนะครับจริงจริงมันอาจจะมองอีกมุมนึงกลายเป็นความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าฮะถ้าสภาพคล่องดูมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆก็ถือว่าโดยหลักแล้วเขาบอกว่าถ้าเล่นถ้าจะลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยสภาพคล่องเป็นตัวสำคัญในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปริมาณซื้อขายหดลงไปเรื่อยๆเนี่ยตัว USD Future เนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาลงทุนน้อยลงนะครับครับตอนนี้คำถามยังเข้ามาน้อยนะฮะสามารถส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook ที่มีชื่อว่า Vision Talk 2012นะครับรีบส่งเข้ามาท่านไหนที่ส่งเข้ามาถามคำถามก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับตอนนี้เหมือนจะมี1คำถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมถามเลยแล้วกันนะครับว่าในมุมมองของพี่ไก่เนี่ยจะมองอย่างไรแต่ว่าคำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ USD Future นะฮะแต่พี่ไก่ตอบได้อยู่แล้วนะครับจากคุณดอลลี่นะครับแนวโน้มทองคำจะขึ้นถึงเท่าไหร่คุณดอลลี่เดี๋ยวพอจบสัมมนารับของรางวัลฝั่งนู้นด้วยนะครับผมเป็นรถเบนซ์1คันใช่ไหมไม่ใช่ครับ เป็นเบอร์โทรโทรศัพท์ของพี่ไก่แล้วนะอ๋อถ้าเบอร์โทรพี่ไก่ก็089เอาให้ด้วยเหรอให้ให้089 129นะครับ3734ก็ตอบทุกปัญหาที่นักลงทุนมีปัญหาเมื่อกี้ที่ถามเรื่องทองคำนะครับทองคำเนี่ยจะเห็นว่าตรง 1,800 เป็นแนวต้านสำคัญเลยของทองคำนะครับในชาร์ตที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่า3ครั้งละที่ไม่ผ่านนะครับอันนี้ถามว่าครั้งนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับก็เนื่องจากว่าทุกครั้งที่ทองคำเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเห็นดอลลาร์อ่อนตัว
นะครับดังนั้นตรงช่วง 1,800 เนี่ยจะเป็นแนวต้านสำคัญของทองคำนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยอาจจะมองดูเรื่องของการลงทุนช่วง Night Section จะดีกว่านะครับจะมีความผันผวนสูงกว่านะครับแล้วข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดบาทอ่อนนิดๆแล้วเล่น Go Future อยู่ก็จะได้เปรียบคือจะได้แรงบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 นะครับในระยะสั้นมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปได้ไหมเมื่อดูทั้งเทคนิคแล้วก็ทางฝั่งของปัจจัยพื้นฐานถ้าคนเล่นฟิวเจอร์อยู่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าต้านครั้งแรกไม่ผ่านส่วนมากจะผ่านครั้งที่3ที่4ที่5แต่ถ้าครบ5ครั้งแล้วไม่ผ่านก็จะลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นฟิวเจอร์ก็ต้องมีความรู้ทางเทคนิคหน่อยนะครับจะรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะเข้าไปเปิดลองหรือเปิดช็อตยังไงได้บ้างนะครับครับก็เป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันว่า 1,800 จะผ่านหรือไม่คิดว่าครั้งแรกไม่ผ่านนะครับก็อาจจะย่อลงมาก่อนแล้วมาย่อมาก่อนแล้วค่อยมาดูทิศทางถ้าเกิดตลาดหุ้นสหรัฐกับยุโรปลงแล้วเงินดอลลาร์อ่อนเนี่ยโอกาสที่ทองจะทะลุ 1,800 มีแต่ถ้าช่วงแตะ 1,800 แล้วตลาดหุ้นยังดีอยู่ตลาดหุ้นสหรัฐกับยุโรปยังดีอยู่เนี่ยโอกาสผ่าน 1,800 ก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นดู2ตัวประกอบกันได้ครับครับผมสำหรับคนที่จะเล่น Go Future นะครับผมครับในระหว่างที่ยังรอคำถามอยู่ผมถามต่อแล้วกันว่าในแง่ของถ้าหากว่านักลงทุนฟังแล้วสนใจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงฮะสำหรับการลงทุนใน USD Future ขอคำแนะนำหน่อยฮะก็ไม่ว่าจะเป็นตัว USD Future หรือเป็น Future อย่างอื่นนะครับคนที่ไม่เคยเข้ามาในตลาด Future เลยสิ่งแรกก็คือถ้าสนใจเนี่ยก็คงต้องไปศึกษาเรื่องกลไกตลาดก่อนกลไกตลาดของฟิวเจอร์ก่อนฟิวเจอร์ไม่ใช่หุ้นคืออยากซื้อล้านเงินโอนเงินล้านหนึ่งฟิวเจอร์เป็นอะไรที่เป็นเลเวอเรจก็คือวางเงินประมาณสัก 5% 10% แล้วก็ถ้ามันขึ้นก็รับส่วนต่างถ้ามันลงก็จ่ายส่วนต่างพูดง่ายๆเหมือนวางมัดจำอะวางมัดจำเพื่อเข้าไปลงทุนในเลเวอเรจของสินค้านั้นๆงั้นสิ่งแรกที่นักลงทุนจะต้องทำความเข้าใจก็คือไปอ่านเรื่องคอนแทคสเปคนะครับอันที่2ก็คือไปอ่านเรื่องวิธีการลงทุนในแต่ละสินค้าอย่างที่บอกว่าสินค้าของตัว TFX เนี่ยมีทั้งอินเด็กซ์แล้วก็มีทั้งคอมโมดิตี้แต่ละตัวเนี่ยแฟกเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับอินเด็กซ์อย่างเช่นเซต50อินเด็กซ์แฟกเตอร์ก็จะเป็นเรื่องของฟันโฟแรงซื้อนะครับแล้วก็ดูเออร์นิ่งของบิ๊กแคปนะครับแต่ถ้าไปเรื่องของเซกเตอร์ฟิวเจอร์ก็จะไปอยู่ในเรื่องของภาพรวมอุตสาหกรรมแต่ละเซกเตอร์นะครับแต่ถ้าไปอยู่ในเรื่องของทองคำก็อย่างเป็นสินค้าคอมโมดิตี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกดอลลาร์เนี่ยก็ไปดูค่าเขาเรียกว่าการอะเกนอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือค่าอะเกนของเรโชของทองคำกับดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเป็นน้ำมันก็ไปดูเรื่องดีมานด์ของอุตสาหกรรมความต้องการหรือฤดูกาลของการใช้น้ำมันเช่นเข้าฤดูหนาวเข้าฤดูพายุนะครับเพราะฉะนั้นคนเริ่มต้นเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าจะลงทุนทีเดียวทุกตัวไหมหรือว่าจะทยอยศึกษาไปทีละตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นของมันแต่ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยถามว่าฟิวเจอร์มีข้อดียังไงข้อดีก็คือมันเป็นการอะโลเคทโอกาสการลงทุนในแต่ละสินค้าแต่ละประเภทโลกทั้งใบเนี่ยมันไม่มีสินค้าขึ้นตัวเดียวมันจะมีตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงมันอาจจะสวนทางมันอาจจะสวนทางจะไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันไม่ได้ไปทิศทางหรือบางครั้งไปทิศทางเดียวกันอย่างทองกับน้ำมันบางช่วงก็ไปทิศทางเดียวกันบางช่วงก็แยกจากกันแต่ข้อดีของฟิวเจอร์ก็คือตัวหนึ่งตัวที่ขึ้นก็ลองได้ตัวที่ลงก็ช็อตได้ครับมันได้ประโยชน์สองขาทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงใช่ในขณะเดียวกันถ้าจะไปศึกษาหมายถึงว่าจะเข้ามาลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันเหมือนดาบสองคมดาบสองคมก็คือมีความคมทั้งสองด้านอะถ้าผิดทางก็บาดเจ็บพร้อมกันทั้งสองด้านได้เหมือนกันจะไม่เหมือนหุ้นจะเหมือนบางตอใช่ไหมมีแหลมข้างหนึ่งข้างหนึ่งทื่อเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าเกิดเห็นว่ามันจะขึ้นก็ซื้อถ้ามันจะลงก็ขายอย่างนี้จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องตัว product ให้ดีๆอันที่สองก็คือศึกษาเรื่องวิธีซื้อขายนะครับตอนนี้ที่ทุกคนถนัดก็น่าจะเป็น
ป็นสตรีมมิ่งของเซตเทรดนะครับซึ่งข้อดีก็คือมีซิมูเลชันให้เข้าไปลองเทรดดูด้วยอันนั้นก็ไปหัดซื้อหัดขายดูนะครับคือซ้อมก่อนที่จะลงสนามจริงซ้อมก่อนสเต็ปถัดไปก็ไปหาความรู้เรื่องเทคนิคอลนาลิซิสครับเพราะว่าผมเชื่อว่า 80% เลยนักลงทุนไทยอ่ะเป็นนักลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นเพราะฉะนั้นก็คือนักลงทุนรายวันนะครับไม่ใช่นักลงทุนแบบถือ1เดือนหรือ2เดือนแต่ฟิวเจอร์ก็ไม่แนะนำให้ถือเป็นเดือนนะเพราะว่าเลเวลมันสูงนะครับก็ไปหาความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะเข้ามาในตลาดฟิวเจอร์นะครับครับแล้วก็ถัดไปก็คือพยายามหาโอกาสมาเข้างานสัมมนาของตลาดทีเฟกนะครับหรือว่าดูรายการของ Money Channel ซึ่งเช้าๆก็จะมีเรื่องของตลาดฟิวเจอร์นะครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับก็ตลาดนี้เหมาะกับคนลงทุนน้อยต้องการผลตอบแทนสูงแล้วก็ต้องการคนที่มีวินัยในการคัทลอสนะครับต้องมีวินัยสูงด้วยนะครับทีนี้จากประสบการณ์ของพี่ไก่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีทั้งจัดงานสัมมนาด้วยกันแล้วก็คุยกับนักลงทุนมานานพอสมควรแล้วเนี่ยเราเห็นข้อผิดพลาดของนักลงทุนยังไงบ้างครับข้อผิดพลาดหลักเลยที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเจ็บแล้วไม่จำเจ็บแล้วไม่จำก็คือไม่ยอมคัทลอสครับคือชอบใช้ความหวังชอบใช้ความหวังว่าหวังว่ามันกลับมาเดี๋ยวมันจะกลับมาหวังว่าฉันคงไม่โชคร้ายครับแต่จริงๆแหละฉันส่วนมากฉันน่ะจะโชคร้ายแต่ถ้ามีวินัยในการคัทลอสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอย่ามองว่าการลงทุนเป็นการลงทุนฟิวเจอร์เนี่ยบางคนมองได้หลายมิติบางคนบอกว่ามองเป็นการพนันนะครับบางคนมองเป็นเรื่องของการลงทุนด้านเทคนิคบางคนมองการลงทุนด้านปัจจัยพื้นฐานคือมันมีหลายมิติแต่ทุกๆมิติเนี่ยมันมีเรื่องวินัยการคัดลอสคือลงทุนไปแล้วถ้ามันผิดพลาดก็ต้องคัดลอสก่อนนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ารักษาเงินต้นไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่มีวินัยรักษาเงินต้นไว้เนี่ยลงทุนในฟิวเจอร์ก็หมดตัวได้นะครับstop loss นี่ถือว่าสำคัญมากสุดยอดแล้วนะครับเป็นเคล็ดลับวิชาเลยนะเป็นเคล็ดลับวิชาที่คนทำได้ยากทำไม่ยากนะครับแค่การหายใจ3อึกเท่านั้นเองแล้วก็คัดลอสไปเลยนะครับก็จะเร็วกว่านะครับก็คือถึงจุดคัดลอสแล้วก็พยายามคัดลอสให้นะครับครับแล้วถ้าสมมุติว่านักลงทุนบอกว่าเริ่มมั่นใจละพอเริ่มลงทุนไประยะหนึ่งนะฮะแล้วก็เริ่มซ้อมอะไรตามวิธีข้อแนะนำที่พี่ไก่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วแต่แบบโอ้อยากจะได้รับคำแนะนำในแต่ละวันจากพี่ไก่เลยเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างฮะคือช่องทางที่จะดูบทวิเคราะห์ของเอเชียพาร์ทได้เนี่ยก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวพอดีผมเตรียมมาให้นิดนึงในอันนี้คือหน้าเว็บไซต์เลยหน้าเว็บไซต์เลยนะครับเข้าไปที่ www.asiapath.co.th นะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของ TFEC วันนี้นะครับจะมีหัวข้อ TFEC วันนี้แล้วก็มีเปิดบัญชี TFEC เปิดบัญชีต่างประเทศแล้วก็จะมีตัว paper TFEC Plus นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีข้อมูลทั้ง Set 50 Index Go Future Oil Future นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีทุกวันนะครับออกทุกวันนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ตัวล่าสุดเมื่อวันที่23เดือนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวคำแนะนำที่เราแนะนำใน TFEC Plus เนี่ยเราจะทำพอร์ตจำลองว่าเราแนะนำไปแล้วเนี่ยกำไรหรือขาดทุนยังไงนะครับตรงเนี้ยเป็นตารางอ๋อมีจดไว้ด้วยใช่มั้ยจดไว้ทุกครั้งที่แนะนำนะครับว่าจดแล้วตัวแดงๆก็คือขาดทุนตัวเขียวๆก็คือกำไรนะครับนักลงทุนก็ไปเปิดดูได้นะครับเราจะมีให้ทุกวันนะครับแล้วก็เก็บประวัติในการแนะนำของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยตัวเซต50เนี่ยจากต้นปีถึงปัจจุบันถึงเมื่อวานเนี้ยโตมา 18.8% นะครับแต่ถ้าลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยจะโตประมาณ 395% นะครับอันนี้ก็คือศักยภาพของการเข้าไปลงทุนแล้วก็การมีวินัยเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับจากคำแนะนำที่เราให้นักลงทุนทุกวันเนี่ยเราก็มาเก็บตัวเลขดูเราก็พบว่า
เราแนะนำไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย99ครั้งครับนะครับคือมีการแมตช์จริงอ่ะ99ครั้งแล้วก็เป็นการชนะซะ76ครั้งนะครับแล้วก็แพ้23ครั้งอันนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะที่เราชนะเราชนะ 77% นะครับครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเล่น10ครั้งก็ควรจะชนะซะ 7.7 ครั้งหรือ7ครั้งโดยสถิติแล้วคนที่จะเล่นฟิวเจอร์แล้วกำไรเนี่ยต้องชนะ7ครั้งครับแพ้3ครั้งถึงจะอยู่รอดได้นะครับครับตอนนี้ตัวนี้เนี่ย77ครั้ง average ทำกำไรช่วง5จุดแล้วก็ stop loss 2จุดฟิกเลยตอนนี้ถ้าเกิดแยกเป็นว่าแนะนำลอง47ครั้งแนะนำช็อต52ครั้งเราก็มาดูเรโชว่าช่วงที่เป็นลองเนี่ยชนะ72ครั้งช่วงที่เป็นช็อต81ครั้งครับแล้วก็ตัวลองได้6จุดตัวช็อตได้5จุดเฉลี่ยก็5จุดนะครับอันนี้ก็เป็นนักลงทุนที่จะลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยจะต้องมีสติถี่ตัวนี้ประจำตัวไว้เพื่อให้รู้ว่าทรานเซ็คชันที่เราเทรดไปเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไม่ทำตัวเลขไว้เนี่ยเราก็เหมือนกับลงทุนไม่มีทิศทางคือเขาบอกว่ารู้เขารู้เราใช่ไหมอันนี้เรายังไม่รู้ตัวเราเลยรู้ตัวเองก่อนยังไม่รู้ตัวเองเลยครับแล้วจะไปรู้เขาได้ยังไงนะครับถ้ารู้ตัวเองก็ชนะครึ่งหนึ่งถ้ารู้เขาก็ชนะอีกครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้พยายามรู้ตัวเองก่อนว่าเราเก่งลองหรือเก่งช็อตครับแล้วเราคัดล็อตเนี่ยได้มาตรฐานไหมนะครับแต่ในแบบนี้ก็คือมาตรฐานคือ2จุดนะครับแล้วตัวเลขอีกตัวนึงที่เข้าไปใน TFX Plus เนี่ยข้อดีก็คือคนที่จะลงทุนเนี่ยอันนี้เอาตัวอย่างของตัวเซต 50 Index มาเนี่ยมันจะมีตัว OI ก็คือ Open Interest นะครับเขาจะบอกว่าซีรีส์ Z ซีรีส์ H ซีรีส์ M เนี่ยแต่ละซีรีส์เนี่ย OI มันมีเท่าไหร่ถ้าอย่าง36,000ของซีรีส์ Z ก็แสดงว่า OI เยอะคนเล่นเยอะครับงั้นสภาพคล่องสูงงั้นคนที่ลงมือเค้าเรียกมือใหม่นะครับก็ใช้ดูซีรีส์ Z เป็นหลักครับแต่ตอนนี้เวลาเราเห็น OI ลดอย่างเงี้ยลบไป500กว่ามันก็เป็นสายเตือนว่าอะไรครับความร้อนแรงกำลังลดลงถ้าสมมติว่าเห็นว่า OI ลดลงไปอีก 1,000 ก็แสดงว่ายิ่งลดลงไปอีกแสดงว่าทิศทางอาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่แต่ถ้า OI เพิ่มขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าคนกำลังเข้ามาในตลาดมากขึ้นมากขึ้น อันนี้ก็เป็นตัวเลขประจำวันเราก็จะสามารถติดตามได้ตัวเลขอีกตัวนึงที่นักลงทุนควรรู้เลยในการลงทุนฟิวเจอร์เนี่ยก็คือตัวเลขต่างชาติครับตลาดหุ้นก็มีใช่ไหม net buy net sell net sellของในฟิวเจอร์ก็มีเน็ตลองเน็ตช็อตนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีตัวเลขตัวนี้ว่าต่างชาติเน็ตลองหรือเน็ตช็อตนะครับตัวนี้ก็เน็ตลอง540สัญญาแล้วก็3วันที่ผ่านมาซื้อมากกว่าขายก็คือลอง900กว่าแต่ว่าช่วง2สัปดาห์กับ1เดือนเนี่ยส่วนมากเป็นช็อตเอาแสดงว่าเขามีมุมมองเชิงลบเชิงลบนั่นแสดงว่าถ้าเรามีตัวเลขตัวนี้ทุกวันเนี่ยครับก็เริ่มรู้ข่าวบ้างใช่ไหม ถ้ารู้ข่าวบ้างถ้าเขาเน็ตช็อตมากแสดงว่ารีบาวไม่แรงรีบาวขึ้นไปก็โดนขายแต่ถ้าเขาเน็ตลองมากรีบาวขึ้นไปแรงปิดตลาดก็ไม่ควรจะตกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบขายอาจจะลุ้นต่อได้เพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สำคัญแล้วก็มีอยู่ในตลาดที่เราเก็บไว้ให้ซึ่งก็ดูได้ที่ Asia Pass นะที่ paper ของ TFX Pass ครับนะครับมีที่มีคำถามจาก Facebook มาผมว่าน่าสนใจมากนะฮะจากคุณอีกนิดนึงให้จบก่อนครับเชิญเลยฮะเชิญเลยเดี๋ยวแจกรถที่ไว้ทีหลังนะเชิญเลยตัวนี้เป็น Go Future บักนี้ก็มีคนถามว่า Go Future เนี่ยน่าจะไปต่อไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นใน TFX Pass ก็จะมี Go กับ Silver Future นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลงทุนตั้งแต่ต้นปีตัวราคาทองคำเองเนี่ยขยับแค่ 4.5% จากต้นปีนะในตลาดโลกในตลาดโลกเป็นสปอตนะครับแต่ว่าในตัว Go Future ที่ลงทุนตามคำแนะนำเนี่ยโตประมาณ 200% นะครับอันนี้ก็ดีกว่าเงินฝากนะ
ดีกว่าเยอะนะครับก็ดีกว่าเงินฝากเพราะฉะนั้นก็คนที่จะเริ่มหัดเล่นเนี่ยก็มีเขาเรียกมีคู่มือนิดนึงมีไกด์ไลน์นิดนึงแล้วก็มีข้อมูลนิดนึงก็จะช่วยได้เยอะนะครับโอเคครับครับซึ่งก็มีครบทุกอย่างและ USD Future ก็มีด้วยตรง USD Future เรายังไม่ได้ทำในเปเปอร์นี้แต่ก็โทรมาถามได้นะครับครับครับได้ฮะทีนี้ถามมาเลยนะฮะจาก Facebook บอกว่าเวลาราคาวิ่งผิดทางครับพี่ครับผม stop loss กับการ hedge เนี่ยกลยุทธ์ไหนดีกว่านะฮะแล้วก็ถามเพิ่มนิดนึงว่าอย่าง stop loss บางคนบอกว่าโอ้โหลงมาสมมุติหลุดลงมาสัก1จุด2จุดหรือยังไงหรือมันต้องเท่าไหร่ฮะเราถึงบอกว่าพอละตรงเนี้ยคือเส้น cut off ของเรามันมีวิธีการดูวิธี stop loss ใช่ไหมวิธี stop loss มี2แบบแบบที่1ก็คือถ้าเรา day trade ในวันเนี่ยเราตั้งจุด stop loss เค้าเรียกว่าคงที่ตายตัวก็คือ2จุดอย่างตัวอย่างเนี้ยที่เราให้ดูเนี่ย2จุดชัวร์คือถ้าซื้อไปที่ซื้อไปเท่าไหร่แล้วลงมา2จุดคัทเลยอันนี้เป็นวินัยการลงทุนว่าเราจะวันนี้จะยอมเจ๊งแค่ 2,000 บาทนะครับแต่ถ้ากำไรขึ้นไปล่ะมี stop profit มั้ยก็มี2แนวก็คือว่าพึงพอใจที่จะกำไรประมาณสัก 4,000 บาทหรือ4จุดก็ stop profit เหมือนกันก็ว่าเค้าเรียกว่ากำเงินสดดีกว่ากำตัวเลขเพราะว่าตัวเลขพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขแดงก็ได้ครับแต่นี้เขาเรียกว่า day trade นะครับกับอีกงานนี้คือเป็น telling stop loss ก็คือว่าโอเคฉันถูกทางแล้วล่ะฉันซื้อมาแล้วมันขึ้นเนี่ยแล้วพรุ่งนี้มันก็ยังน่าจะขึ้นต่อเช้ามาดูตัวเลขแล้วอ้าวทีเฟกพาร์ทบอกว่าต่างชาติลองต้อง 1,000 อันนี้เราถือต่อแต่ว่าเราต้องมีการเลื่อนจุด stop loss ตามขึ้นไปด้วยนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ moving average 3วันหรือ5วันเนี่ยเป็นตัว stop loss นะครับเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่านักลงทุนเนี่ยเป็นนักลงทุนรายวันไหมนะครับถ้าเป็นนักลงทุนรายวันอาจจะต้องตั้ง stop loss ที่เป็นจุดแน่นอนแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่เล่นเป็นเทรนก็จะเลื่อนเทรนของ stop loss ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าราคามันจะเปลี่ยนนะครับถึงจะแตะจุด stopแต่อันนั้นจะไม่ใช่ stop loss ละเป็น stop profit นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าได้เงินตามที่เราต้องการครับครับผมก็คือพอตอนที่เราผิดทางเนี่ยเราต้องมองแล้วแหละว่าเราควรจะ stop loss ตรงไหนแต่ถ้าเราถูกทางอยู่ก็ทนรวยไปสักระยะนึงก่อนถ้าเราเป็นคนถือตามเทรนด์นะก็ดูเป็นทนไปนิดนึงทนรวยไปก่อนนะทนรวยไปก่อนจนถึงจุดที่พอมันเราดูจากไอ้ตัวเส้น moving average เราก็ใช้ moving average ตามไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเวลาขึ้นเนี่ย moving average มันจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปตามไปนะครับอาจจะใช้5วันหรือ3วันก็ได้เป็น moving EMA หรือว่าเป็น SMA ฮะถ้าจริงๆแล้วถ้าในความผันผวนสูงๆเนี่ยถ้าเกิดมองเป็นชาร์ตเดย์เนี่ยตัวใช้ตัว SMA นะครับแต่ถ้าเป็นตัวรายนาทีเลยเนี่ยนะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะถนัด EMA นะครับอันนี้แล้วเขาเรียกแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับบอกเคล็ดลับอีกนิดนึงได้ไหมฮะว่าอย่างวิธีเล่น USD future หรือว่า Go future หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เซ็ต50เนี่ย time frame อะไรที่เราใช้ในการที่จะมาคอนเฟิร์มว่าอันนี้แหละโอ้สัญญาณ buy แน่นอนสัญญาณ long position หรือว่าสัญญาณ sell แน่นอนมันใช้ time frame ไหนที่จะมาคอนเฟิร์มกันฮะคือ time frame ที่สำหรับคนเล่นรายวันเนี่ยใช้ time frame 10นาทีครับนะครับแต่ถ้าเป็น day trade เนี่ยเป็นเทรนเนี่ยจะใช้ day นะครับแต่ถ้าในทองเนี่ยก็ใช้15นาทีถ้าในเซต50ใช้10นาทีนะครับจะเหมาะกว่ากันครับครับก็แต่ว่าก็อย่างไรก็แล้วแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือการ stop loss นะฮะทุก time frame ต้องมี stop loss ครับแล้วก็การมีวินัยในเรื่องของการลงทุนนะครับเอาละฮะก็สำหรับ2ท่านนะครับที่ส่งคำถามเข้ามานะครับคือคุณดอลลี่แล้วก็คุณสมหวังนะครับเดี๋ยวตอนท้ายสัมมนานะครับสามารถรับของรางวัลได้ทางฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าโอ้โหการลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยจริงๆก็ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควรโอกาสที่จะได้กำไรมันเยอะโอกาสในการบริหารความเสี่ยงก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าผิดทางนั่นคือความเสียหายของพอร์ตการลงทุนของท่านนะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก่อนการลงทุนเขาไปดูในสเปคของแต่ละสัญญาว่าเป็นยังไงทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของสินค้าอีกนั้นเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การมีวินัยในเรื่องของการลงทุนด้วยที่สำคัญซ้อมเยอะๆซ้อมเยอะๆครับมีซ้อมทั้งสตรีมมิ่งก็ได้จะซ้อมทั้งกระดาษก็ได้นะครับ
หรือจะถ้าซ้อมอีกทีก็คือดูเพื่อนเล่นก็ได้นะครับดูเพื่อนเล่นก็ได้คือไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อนแหละเพื่อนที่เล่นอยู่แล้วอ่ะแต่จริงๆคือเราก็ไปช่วยเขาหาข้อมูลนะครับช่วยกันดูนะครับแล้วแต่ว่าการตัดสินใจก็คงแล้วแต่นักลงทุนแต่ละคนครับครับได้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ไก่เตชธรลาภอุดมสุขจากเอเชียพลัสครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับก็สำหรับคนที่อยากจะเป็นนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยผมก็มี Facebook นะครับชื่อพี่ไก่เตชธรเนี่ยก็ไปเป็นเฟรนด์ได้นะครับพิมพ์คำว่าพี่ไก่เลยใช่ไหมครับตามที่ขึ้นจอนี่เลยครับพี่ไก่เตชธรเนี่ยก็ไปเป็นเฟรนด์ได้นะครับก็มีเวลาผมก็จะเข้าไปโพสต์เขาเรียกว่าคอนเซปต์ของการลงทุนนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ไปโพสต์เรื่องปฐมบทเทรดเดอร์ก็คือจุดเริ่มต้นน่ะถ้าคุณจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณต้องคำนึงเรื่องอะไรบ้างแต่บังเอิญว่าเมื่อวานนี้จังหวะมันค่อนข้างดีแล้วก็ได้ภาพมาสวยนะครับเป็นภาพน้องอินทรีกำลังจะจับเหยื่อเขาบอกว่าจังหวะที่ดีเนี่ยไม่ได้มาจากท่าบินที่สวยงามนะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเทคนิคเพียบเลยไม่ได้บอกว่าจะได้เงินนะครับจังหวะที่ดีเนี่ยมันมาจากกระแสลมที่ดีต่างหากหมายความว่าอะไรกระแสลมที่ดีในตลาดหุ้นก็คือวอลุ่มดีนะครับการแกว่งตัวกำลังดีแล้วก็จังหวะที่เข้าไปนั่นแหละเหมาะสมกว่านะครับไม่ใช่ว่าเครื่องมือเยอะแล้วจะกำไรนะครับโอเคถ้าเกิดใครอยากเป็นลูกค้า Asia Plus ก็ส่งไปที่ tfake@asiaplus อยากได้ข้อมูลเรื่องตารางก็เขียนเข้าไปว่าไม่เปิดบัญชีแต่ขอข้อมูลก็ได้เช่นกันได้เหมือนกันถ้าอยากเป็นเพื่อนกันก็เข้าไปใน Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปพี่ไก่เตชธรใช่ครับนะฮะเอาละฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กับพี่ไก่ครับผมขอบคุณมากครับ